สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สาระดีๆกับสุภาวินีบัวบานรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะทำให้คุณผู้ชมนั้นรู้จักกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เราอยู่ในบรรยากาศของความประทับใจในวันแห่งความสำเร็จของบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจากรั้วรามคำแหงครั้งนี้เราได้รวบรวมความรู้สึกที่พวกเขามีต่อตนเองและมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะมหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2557ถึง2558รุ่นที่41ระหว่างวันที่14ถึง18มีนาคม2559ปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 32,838 คนในโอกาสนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งของผู้สำเร็จการศึกษาสาระดีๆขอร่วมแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษาและขอถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเขาในบรรยากาศแห่งความประทับใจนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะวันนี้ก็ดีใจฮะที่เรียนจบปอโทนะครับก็ในฐานะตัวแทนของสาขาการจัดการนวัตกรรมนะครับก็บอกเลยครับว่าผมเรียนที่นี่เนี่ยผมได้ทั้งหมดหลายอย่างสรุปแล้วนี่เนื้อหาหนึ่งก็ความรู้ได้แน่ๆนะครับสองในโอกาสนะครับแล้วก็สามเนี่ยที่ได้มากก็คือความอบอุ่นความรู้ที่ผมได้จากสาขาการจัดการนวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากที่อื่นแน่ๆเลยคือผมมีโอกาสได้เรียนกับตัวจริงที่ทำงานในด้านของการจัดการนวัตกรรมโดยเฉพาะท่านหนึ่งคือท่านผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติตัวจริงเสียงจริงซึ่งเอาประสบการณ์จากการที่ได้คอนซัลท์โครงการหลายพันโครงการครับสิ่งเหล่านี้นี่หายากมากในการที่จะเรียนกับท่านนะครับนอกจากนั้นนะครับอันที่สองคือโอกาสที่ได้ที่แตกต่างจากที่อื่นเลยก็คือผมมีโอกาสได้ทุนนะครับด้านนวัตกรรมนะครับทุนตรงนั้นนี่ทำให้ผมสามารถที่จะเป็นเหมือนสตาร์ทอัพเริ่มต้นธุรกิจได้วันนี้ผมได้นำเอาทั้งความรู้และทุนตรงนั้นมาต่อยอดจนวันนี้สามารถพัฒนาในเรื่องของตัวผมเองผมพัฒนาเรื่องของเว็บไซต์นะครับช่วยน้องๆเลือกคณะก็นำเอาความเป็นนวัตกรรมใส่เข้าไปในตัวของโปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆทำให้เกิดความสิ่งใหม่จนสามารถทำให้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับมีน้องๆมาใช้บริการถึง 170,000 คนได้อันนี้ด้วยเพราะนวัตกรรมเลยข้อ3ที่ได้คือความอบอุ่นครับคือที่นี่เนี่ยเรียนกันเหมือนพี่น้องแล้วสิ่งที่ผมได้มากๆคืออาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะครับที่คอยดูแลนะครับที่คอยใกล้ชิดแล้วก็มีปัญหาก็พูดคุยสื่อสารกันได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้ครับก็รู้สึกดีใจนะคะมีความสุขปลื้มปิติมากๆเลยที่ทําให้มีวันนี้ได้รับปริญญาบัตรทำเพื่อครอบครัวมีความภูมิใจในตัวน้องนะคะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถประสบผลสำเร็จในชีวิตในขั้นหนึ่งได้แล้วอะค่ะก็เรียนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นจังหวัดบ้านเกิดของที่บ้านก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีเรียนยากยุ่งเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความตั้งใจแล้วก็สามารถผ่านไปได้ค่ะรู้สึกมีความสุขค่ะแล้วก็เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ก้าวหนึ่งในชีวิตเลยค่ะที่เดี๋ยวจะต้องมีอีกก้าวหนึ่งในการทำงานค่ะรู้สึกชอบดีใจกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็มีความสุขมากค่ะในฐานะวันนี้เนี่ยได้เป็นมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับในสาขาการจัดการนวัตกรรมของคณะบริหารธุรกิจนะครับก็มีความยินดีฮะเพราะว่าก็มีความตั้งใจที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ในสาขานี้โดยตรงก็ดีใจแล้วก็ได้ผลการศึกษาตามที่คาดหวังไว้นะครับก็เราก็คิดว่าสาขานี้เป็นสาขาพิเศษสาขาหนึ่งชื่อสาขาการจัดการนวัตกรรมแล้วก็เป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งผมว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจได้เข้ามาศึกษาและจบการศึกษาในสาขานี้แล้วก็ได้เอาความรู้ความสามารถที่ได้รับเนี่ยจะไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานที่ตัวเองดูแลแล้วก็ส่วนสังคมแล้วก็ส่วนอื่นๆต่อไปครับนอกเหนือจากความรู้สึกที่พวกเขามีต่อความสำเร็จของตัวเองในวันที่ยิ่งใหญ่นี้นะคะพวกเขายังแสดงความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับพวกเขาไปติดตามกันค่ะผมเนี่ยได้จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับอันนี้ในความที่ผมก็มีเพื่อนหลายคนที่เรียนจบหรือว่าศึกษาจบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้รับทราบชื่อเสียงมาก่อนนะครับว่าได้สร้างคนให้กับประเทศเราค่อนข้างมากแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
นั้นพอเราเข้ามีโอกาสตัวผมมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาด้วยก็เลยได้เห็นว่าความเป็นตลาดวิชาตรงนี้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเป็นประโยชน์ทำให้เปิดโอกาสนะครับให้หลายๆท่านที่คาดว่าจะคงจะหาสถานศึกษาหรือที่ศึกษาไม่ได้ง่ายเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาแต่ว่าต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความอดทนและความตั้งใจนิดนึงนะครับในทุกระดับการศึกษาเพราะว่าผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเองเนี่ยก็ไม่ได้เปิดตัวสถาบันการศึกษาเนี่ยให้ใครก็จบได้ถ้าไม่ได้ตั้งใจผมเชื่อว่าการตั้งใจแล้วก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นจริงเนี่ยก็จะจบศึกษาการศึกษาที่นี่ได้ครับความฮู้ซึ้งสิ่งนี้ต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะคือมหาวิทยาลัยคือสิ่งดีหลายๆอย่างแก่ตัวน้องมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการฮู้จักไปเรียนฮู้ด้วยตัวเองฮู้จักมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและหน้าที่ในการเรียนทำคือน้องสามารถที่จะเรียนจบไปและประสบผลสำเร็จในการฮู้จักไปหาความรู้และทำงานเข้ากับสังคมเรียนรู้กับตัวเองกับผู้อื่นได้อะค่ะทำคำแห้งให้ทางความรู้ให้ทางเขื่อนแล้วก็นำความรู้ที่ได้ไปปรับกับงานที่ทำอยู่ปัจจุบันจ้ะมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะก็ให้โอกาสกับคนทั่วไปได้เข้ามาเรียนก็ส่วนตัวหนูนะคะก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดโอกาสอะค่ะได้ให้ทำงานไปเรียนไปแล้วก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ที่บ้านด้วยขอบคุณรามคำแหงมากๆเลยค่ะถ้าไม่มีรามคำแหงก็ไม่มีวันนี้ค่ะมหาลัยเราเปิดกว้างให้โอกาสกับทุกคนที่เข้ามาขอคุณมาได้ตั้งใจและมีโอกาสสำเร็จไปได้เนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดมากถือว่าเป็นหนึ่งในมหาลัยที่ให้โอกาสคนครับจากความสำเร็จของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้คงจะยืนยันได้เป็นอย่างดีนะคะว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังคงเป็นสถาบันที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนในสังคมมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจะเป็นกำลังที่สำคัญต่อประเทศชาติในอนาคตตราบนานเท่านานค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความรู้สึกของผู้สำเร็จการศึกษาที่เขามีต่อหนทางแห่งความสำเร็จของตนเองรวมไปถึงความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกเขาซึ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงคำว่ามหาวิทยาลัยของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสาระดีๆสัปดาห์นี้ครั้งต่อไปกลับมาติดตามว่าเราจะมีอะไรมาฝากกันแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ